เราเอาความตายมาไม่ใช่เป็นการจบสิ้นและสูญเสียแต่ความตายคือเครื่องยืนยันความหมายที่เรามีชีวิตถ้าเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่อันแสนสั้นทำไมเราจึงมาชีวิตที่แสนสั้นเนี่ยมาทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำเช่นโกรธเคืองกันเบียดเบียนกันทำลายกันเวลามันสั้นอยู่แล้วทำไมเราไม่ทำสิ่งที่มันเป็นความหมายที่ทำให้เรารักกันท่านก็ค่อนข้างจะปล่อยๆนะครับเราจะได้ยินท่านพูดเสมอว่าปวารณาที่จะเป็นทาสพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ควรจะมีอายุเกินพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าท่านดับขันธ์ปรินิพพานอายุ80พออายุจน80อาจารย์พุทธทาสก็เริ่มปรารภอย่างนั้นละชีวิตทั้งหมดของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงถ้อยคำท่านนะเพราะท่านพูดกล่าวถ้อยคำไว้เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเรามองชีวิตท่านนี่คือความหมายของชีวิตซึ่งอาจารย์พุทธทาสแสดงให้คนเห็นอาจารย์พุทธทาสไม่ได้ตื่นกระหนกตกใจกลัวท่านถึงกับเขียนพินัยกรรมไว้ว่าห้ามไม่ให้นำสังขารของท่านเพื่อหนีความตายเพราะท่านรู้ว่าความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราไม่ต้องไปวิ่งหนีมันแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งหามันความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติเราไม่จำเป็นต้องไปเรียกร้องเราไม่จำเป็นต้องไปปฏิเสธความตายไม่ต่างอะไรจากเมื่อมีเวลากลางวันเดี๋ยวมันก็ต้องมีเวลาเย็นและก็ค่ำเราไม่จำเป็นต้องไปเรียกหาความมืดค่ำแต่เราก็ไม่จำเป็นว่าต้องกลัวความมืดค่ำเรามีชีวิตอยู่ของเราในยามกลางวันเราก็ทำกิจของเราเดี๋ยวเย็นมืดค่ำเราก็นอนพักผ่อนอาจารย์พุทธทาสนอกจากคำสอนซึ่งเป็นถ้อยคำแล้วชีวิตของท่านทั้งชีวิตคือการเปิดเผยความหมายนี้ให้พวกเราได้สัมผัสครับเรายังไม่ตายนะครับแต่เราจะมีความคิดเกี่ยวกับความตายและความคิดเกี่ยวกับความตายเนี่ยเราสร้างให้มันมีความหมายถึงการพลัดพรากการจบสิ้นการสูญเสียความหมายแบบนี้ครับมันเป็นความหมายที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกตื่นกระหนกตกใจกลัวเมื่อเราคิดถึงความตายทั้งที่ความจริงความตายเราจะสร้างให้เป็นความหมายอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือความหมายที่เรามีเสรีภาพที่จะสร้างความหมายเกี่ยวกับความตายให้เรามีความเข้มชื่นเบิกบานมองว่าพวกเราทำมันยังไงบ้างที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราควรจะทำยังไงทุกคนร้อยจานทุกท่านท่านก็น่าจะมองก็พอแล้วแหละทันทีที่ผมรู้ว่าผมจะต้องตายผมจะเห็นค่าของความหมายของการมีชีวิตอยู่ณตอนนี้ผมจึงอุปมาว่าคล้ายๆเหมือนนักฟุตบอลที่อยู่ในสนามเขารู้นะว่าเกมที่เขาเล่นเนี่ยนะเวลามีจำกัดตอนเขาจึงเห็นค่าของเวลาที่ขณะที่เกมกำลังขับเคลื่อนไปนักฟุตบอลทุกคนจึงมีความตื่นตัวอยู่เสมอในการที่จะเล่นเกมเพราะความหมายของเกมอยู่กับช่วงขณะปัจจุบันนั้นถ้าเรารู้ว่าเรามีชีวิตอยู่อันแสนสั้นทำไมเราจึงมาชีวิตที่แสนสั้นเนี่ยมาทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำเช่นโกรธเคืองกันเบียดเบียนกันทำลายกันเวลามันสั้นอยู่แล้วทำไมเราไม่ทำสิ่งที่มันเป็นความหมายที่ทำให้เรารักกันมีความรู้สึกสร้างสรรค์แก่กันและกันนี่คือความหมายที่เป็นความหมายที่บอกว่าความตายเนี่ยครับเป็นความหมายที่สำคัญที่เราจะสามารถสร้างสรรค์ความหมายให้มีนัยยะที่งดงามได้